ชเวฟโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Call of Duty Mobile กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็น EP 3แล้วนะครับที่เป็นเจนที่มาก่อนไทยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก่อนอื่นนะครับต้องวงเล็บอยู่นะครับว่าตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟออสเตรเลียนะครับผมใครที่ดูอยู่นะครับคลิปนี้นะครับเล่นอยู่เซิร์ฟนอกก่อนเข้าไทยนะจ๊ะโอเคครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาตามหน้าปกคลิปเลยนะครับผมที่เราจะมารีวิวนะครับปืนก่อนเข้าไทยนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักปืนก่อนนะครับก่อนที่จะมาเล่นจริงคือแบบถ้าตอนมาเล่นจริงทุกคนก็จะได้แบบจับปืนนี้เป็นแล้วก็รู้ว่าคุณสมบัติอะไรต่างๆของมันนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมปืนแรกนะฮะที่วันนี้ผมจะมารีวิวก็คือปืน M4 นะครับผมหลายคนก็อาจจะรู้นะครับว่าปืน M4 คือปืนอะไรนะมันคือปืนไรเฟิลอัตโนมัตินั่นเองนะครับหรือปืนกลอัตโนมัตินะครับผมก็ M4 นะครับหลายคนก็เคยเล่นเกมอื่นมาบ้างแล้วแหละต้องรู้จัก M4 อยู่แล้วแหละนะครับผมแล้วก็ M4 เนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับผมและมีอัตราแรงที่สูงนะครับสำหรับเกมอื่นนะครับผมแต่เกมนี้ผมยังไม่รู้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะมาดูคุณสมบัติของ M4 ก่อนดีกว่านี่นะครับผมก็คือตารางของ M4 นะครับหรือค่าดาเมจหรือค่าความนิ่งอะไรต่างๆนะครับผมของ M4 เนาะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคก็ดาเมจของมันเนี่ยอยู่ที่45นะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่กลางๆนะครับถ้าจะมองว่ามันแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงนะครับคือมันไม่ได้แรงเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็เลเวลของมันที่สามารถอัพให้สุดได้ก็คือเลเวล10นะครับผมแล้วก็ของแต่งของมันนะครับอันแรกก็จะเป็นสโคปนะครับผมมันก็จะมีเรดดอทแล้วก็โฮโลสโคปแล้วก็สโคป3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคืออันนี้นี่เองนะฮะแต่ว่าเราใช้เป็นเรดดอทละกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็ของแต่งที่2ก็จะเป็นพวกกระจับเลเซอร์นะครับแล้วก็จุกลดเสียงแม็กกาซีนปืนอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ของแต่งพวกนี้เนี่ยเราจะไปศึกษากันตอนเข้าไทยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรื่องของแบบของแต่งปืนก่อนที่จะเข้าไทยเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงสูงมากที่เวลาเข้าไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสเรื่องของแต่งละกันนะครับก็เอาเป็นว่ารู้จักปืนกันก่อนดีกว่านะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะใช้เป็นปืนลองเป็นปืน RPG นะฮะคือปืนลองเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากเว้ยคือมันจะมีปืนพกนะครับแล้วก็เป็นมีดอะไรต่างๆนะก็วันนี้จะใช้เป็น RPG แล้วกันหรือ SMRS นะครับก็เป็น RPG นั่นแหละมันเป็นปืน RPG จะเช่นเป็นปืนพกอะแต่ว่ามันยิงได้นัดเดียวนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้อีกเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตามนั้นนะครับผมวันนี้เราจะมาใช้ M4 กันนะครับผมโอเคไปเลยลุยกันเลยดีกว่าเราจะมาเล่นในแมตช์ธรรมดาของมัลติเพลเยอร์ละกันนะครับผมโอเค let's go motherfuckerโอเคครับผมเข้ามาเรียบร้อยโอ้โหเลเวลแต่ละคนก็ถือว่าโหดนะครับแต่ก็น่าจะไม่เท่าไหร่นะฮะโอเคเราจะมาใช้ M4 กันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมติดเลเซอร์มาด้วยไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมลุยฮะทุกคนเห็นไอ้บ้องไหมครับผมจะจัดบ้องสักบ้องหนึ่งไม่ใช่โอ้โหรู้สึกว่ามันหันยากมากนะครับเวลาใช้อ่ะเฮ้ยข้างบนปล่อยโอ้โหไม่ตายฮะคิวเข้าไปเฮ้ยผมรู้สึกว่าความรู้สึกแรกในการใช้M4 นะครับมันมีความมีคนมาข้างหลังแป๊บนึงโอเคมันรู้สึกว่ามีความที่มันนิ่งมากนะครับผมแล้วก็ความแรงของมันก็รู้สึกอยู่ที่ปานกลางนะก็เดี๋ยวผมจะมาเอาปืนที่โอ้โหเยอะจังวะเฮ้ยกระสุนหมดโอเคก็จะลองเอาปืนที่ค่อนข้างที่จะแรงมาให้ดูแล้วกันนะครับแต่ M4 มันเป็นปืนที่สมัครมาแล้วมีเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีแหละนะครับผมสำหรับมือใหม่เนาะอุ้ยเอาไต่ขึ้นเฉยเอาชิบหายละอุ้ยหลบระเบิดตัวเองมาดิครับก็มาดิครับโอเคเอานึกว่าตัวนู้นเพื่อนเราโอ้โหไปอยู่ฝั่งนู้นทำไมอุ้ยโอ้โหโหดเกินโอเคนะครับผมก็นั่นแหละให้ทุกคนดูนะครับว่า M4 เนี่ยมันเป็นปืนที่รู้สึกว่าแรงดีดมันน้อยนะครับผมแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเป็นปืนที่แรงนั่นแหละนะครับถ้าเป็นสำหรับใครที่ยิงแม่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นปืนที่ดีแหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับโอ้โหรู้สึกว่า RPG มันหันยากเกินไปนะครับผมช่วงนี้ทุกคนก็อย่าไปซีเรียสเรื่องฝีมือนะครับมันติดอยู่ที่ว่าเน็ตนะครับผมเน็ตรู้สึกว่าเน็ตอะเราใช้ VPN ประเทศนอกนะครับมันก็เลยทำให้ปิงของเราเยอะนะครับผมโอเคได้ไปแล้วฮะไปดิเพื่อนลุยดิรออะไรอะครับเฮ้ยเจอแล้ว
โอ้โหแรงเกินปืนอะไรอ่ะอ๋อปืนอันนี้ครับผมปืนอันนี้แรงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเรารีวิวปืนแต่ละปืนให้ทุกคนดูเลยแล้วกันว่าอะไรมันดีบ้างอะไรมันแย่บ้างนะโอเคมาดีครับไอ้บ้องไปไม่กล้าเล็งนานฮะมองแล้วทุกคนดูเน็ตดิครับทุกคนดูเน็ตดิคือเรายิงโดนนะครับผมแต่ว่าคือมันช้ากว่าที่แบบเราจะยิงไปโดนอ่ะสมมติว่าเรายิงโดนมันจุ๊บๆๆมันจะมาแบบดีเลย์มากเลยอ่ะเพราะว่าเน็ตเรามันใช้ VPN ประเทศนอกนะครับผมมันจึงมีข้อเสียเปรียบอันนี้แหละนะครับผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงเท้าแถวนี้ป่ะมาดีรู้จักปืนไฟป่ะรู้จักปืนไฟเอ้ยสไลด์รู้จักปืนไฟแม่น้องอย่าได้โหดเกินอันนี้เพื่อนตกใจมันไม่แบ่งชุดอ่ะทุกคนคือแบบมันไม่แบ่งแบบฝั่งแดงฝั่งน้ำเงินมันแบ่งแต่ชื่ออ่ะพอแล้วโอ้โหเยอะเกินอุ้ยโดนปืนใหญ่ฮะโอเคเรามาใช้เครื่องบินลอยฟ้าก่อนดีกว่าอุ้ยโอ้โหจบแล้วมันอยู่ข้างในนะครับผมไม่ได้ฮะโอเคลุยต่อครับผมรู้สึกว่าถ้าเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็เข้ามือนะครับปืนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปืนที่แบบได้ฟรีไงมันเลยแบบสายฟรีอะรอเล่นมันมีปืนที่มันปลดล็อกตามเลเวลได้อยู่นะครับมันก็มีปืนเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวก็ลองไปเทสกันดูนะครับว่าปืนอะไรมันดีบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกเอาเป็นสรุปท้ายคลิปก่อนแล้วกันโอ้โหอัตราการล่างกระสุนของมันก็ถือว่าเร็วมากนะครับผมไม่ช้าเลยนะครับอุ้ยโหดูดิเรายิงโดนทุกนัดอ่ะโอ้ยิงโดนทุกนัดแต่ว่ากระสุนกว่าจะเข้าเพื่อนไม่ใช่บอทนะครับผมอันนี้คือเลเวล30อัพแล้วมันไม่เจอบอทแล้วนะครับผมจะเป็นคนนั่นแหละครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ฝึกเหมือนกันนั่นแหละมันยังไม่มีคนโหดนะครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันตั้งเสามันตั้งปืนกลครับเดี๋ยวนี้จะมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับผมเอาเป็นรีวิวปืนก่อนแล้วกันเอ้ยข้างในฮะก็มาดิครับเข้ามาดิครับโหกระสุนจะหมดแล้วอะใช่ป่ะฮะใช้ได้อยู่อุ้ยก็มาดิครับยิงไม่ออกอ่ะขอยืมฟาร์มไม้แล้วกันเป็นรีวิวอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรฮะเหลือ6ตัวสุดท้ายครับผมโหด่านนี้เหลือ6ตัวสุดท้ายอย่าด้อหดกันคือเริ่มเวียนหัวมีคนคอมเมนต์บอกว่าหนูเล่นนี่เวียนหัวตายเลยนะพี่ก็ต้องมันก็ต้องอยู่ที่การเล่นบ่อยด้วยนะครับเล่นบ่อยมันก็จะชินไปเองนะครับผมเขียใช้ปืนไฟเลยแล้วกันเดี๋ยวจื้อเข้ามาตอนนี้เหลือ3ตัวสุดท้ายครับ3ตัวสุดท้ายสำหรับแมตช์นี้ในแมตช์ธรรมดานะครับผมจะเอาคนโอ้โหในแมตช์ธรรมดานะครับผมจะเอาคนแค่50คนนะครับเอ้ยตรงสุดท้ายของเราโอเคสำหรับแมตช์สุดท้ายเอ้ยไม่ใช่แมตช์แรงจะเก็บ40คนนะครับแต่ถ้าเป็นแมตช์แบบนี้จะ50คนนะครับผมโอเคลุยต่อแมตช์ต่อไปโอเคผมแบบต่อไปโอ้โหรู้สึกว่าทำไมตานี้เลเวลคนน้อยจังวะโอเคผม let's go motherfucker รู้สึกว่าการหันหน้าจอของบุคคลที่1นี่รู้สึกว่ามันจะดีมากๆนะครับสำหรับเทียบกับเกม Battle Royale ด้วยนะเทียบกับเกมอื่นนะครับแต่ก็ไม่ลาบปามรู้สึกว่ามุมมองของมันดูมันมากเลยฮะจะรู้สึกว่าเน็ตเรามันกากนะครับทุกคนเราก็เลยแบบยิงไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่ว่าเน็ตกากหรอกครับแต่ว่าเราเล่นในเซิร์ฟนอกนะครับมันก็จะหน่วงๆนิดหน่อยเนาะเหมือนเรายิงโดนแต่ว่ามันไม่โดนอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคลุยดีครับปลุกดีครับผมกวนระยะรู้สึกว่า M4 มันก็เป็นปืนที่นิ่งจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าปืนมันค่อนข้างที่จะโอ้โหปืนมันค่อนข้างที่จะมันเบาอะรู้สึกว่าปืนมันเบาอะมันเทียบกับแบบเทียบกับเกมอื่นนะเนาะเช่น M4 ในเกมอื่นอะรู้สึกว่า M4 เกมอื่นนะมันจะค่อนข้างที่จะแรงมากนะแต่ว่าทำไมเกมนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่อะสู้ปืนอื่นไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเล่น Battle Royale นะครับมันจะดีกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปลองอีกทีนะครับแต่ช่วงนี้มีคนถามบอกว่าเข้าไปมีคนถามบอกว่าให้พี่เล่นเวทเทอร์ลอยย่อหน่อยแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเล่นไม่ได้นะครับมันหน่วงมากๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดไทยจริงๆแล้วกันนะครับผม
มันยังไม่เสถียรนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเปิดไทยเดี๋ยวรู้เรื่องฮะเดี๋ยวรู้เรื่องแต่ที่ผมกลัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือกลัวมันเปิด Android ก่อนนะเพราะผมเล่น iOS แล้วกว่าจะเปิด iOS อะไรเงี้ยเปิด Android เป็นเดือนอะไรเงี้ยเศร้าใจมากเลยนะแต่ก็น่าจะไปไม่เป็นแบบนั้นหรอกมั้งโอเคโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่ามีเพื่อนของเราอยู่คนหนึ่งนะครับคิวเอาคิวเอานะฮะคิวเอาคิวเอาว่ะแต่อันเนี้ยของเราว่ะเพื่อนเยดอโหดจัดลูกกระสุนมันก็โอ้โหพูดถึงลูกกระสุนทุกคนลูกกระสุนโอ้ลูกกระสุนเลย12นัดจะบอกว่าลูกกระสุนของมันก็ไม่ใช่ลูกกระสุนนี่เฮ้ยปืนไฟโอ้โหติดพิษเรียบร้อยก็จะบอกว่า F4 อ่ะมัน38นัดเลยนะครับต่อแม็กนึงเนาะก็ถือว่าเยอะนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับจิกไปโดนโอ้โหกว่าจะโดนโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปเจอปืนไฟหน่อยเป็นไงเพื่อนอ้าว Let's go motherfucker Let's go motherfucker อุ๊ยจะตายแล้วเพื่อนโอเคครับผมโอ้โหเดี๋ยวจะมาลองปืนอื่นให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอโอ้โหโอ้โหโดนอะไรวะน่ะโดน RPG โอ้โหจบแล้วชีวิตเอาไปกินโอ้โหตอนนี้43ตัวเลยฮะ45เลยเหลือ5ตัวสุดท้ายมาดิมาดิมาดิโอ้โหเกือบไม่รอดเหรอทุกคนเฮ้ยเหลืออีกตัวเดียวโอ้โหโคตรเร็วเลยฮะโอ้โหเพื่อนเรามีคนเก่งคนนึงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เรามาเล่นกัน2ตาก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยว EP หน้านะครับช่วงนี้เริ่มขยันทำคลิปละเดี๋ยวเพราะว่ามันว่างเลยนะครับเพราะว่าผมพ้นจากการสอบมาแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูก่อนที่จะเข้าไทยให้เป็นแนวทางนะครับผมโอเคก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดดีให้กับผมด้วยนะครับเจอกัน EP หน้านะครับผมทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ฮะ